ชิญนะครับเชิญกับเรียนประธานที่เคารพครับผมเสรีสุวรรณพนนท์สมาชิกรัฐสภาตามที่ผมได้สงวนคำแปลไว้ว่าในมาตรา7เพิ่มวรรค3เพื่อให้มีความชัดเจนว่าผู้บังคับบัญชาควรจะระดับไหนโดยผมเสนอให้เป็นผู้บังคับบัญชาในตำแหน่งสูงสุดของหน่วยงานแต่กรรมาธิการได้ชี้แจงว่าเจตนาต้องการให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่ต้องมารับรู้แล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ผมเห็นว่าถ้าเหตุผลแบบนี้เนี่ยนะครับดีกว่าที่จะให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพียงคนเดียวต้องรับผิดชอบนะครับเมื่อกรรมาธิการชี้แจงความชัดเจนถึงให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องทำหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้ผมก็ไม่ติดใจครับท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับ